เย็นสบายแช่น้ำไม่มีอะไรจะมีความสุขไปกว่านี้อีกแล้วครับเอาละครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวฟาร์มประเทศไทยทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Farming Simulator 22กับเกม Line Enterprise วันนี้ผมจะมาสอนทำข้าวผัดฮะ huh? เอ้ยไม่ใช่ครับวันนี้ผมจะมาสอนทำฟาร์มข้าวโพดจะมาทำข้าวผัดอะไรล่ะแหมว่าแต่ตอนนี้ครับผมรู้สึกเย็นสบายมากเลยครับแช่น้ำเนี่ยเฮ้ยมันจะมีจระเข้ไหมเนี่ยเวละไม่ได้ละรีบขึ้นครับรีบขึ้นเดี๋ยวๆจระเข้ว่ายตามมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยใจหายใจคว่ำอ่ะโอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนทำฟาร์มข้าวโพดหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าคอนเอาละก่อนที่เราจะทำการหว่านเมล็ดพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการเตรียมหน้าดินกันก่อนนะครับคืออย่างนี้ครับ Farming Simulator 22เนี่ยเขาจะมีระบบการเตรียมหน้าดินเพิ่มเข้ามาด้วยก็คือปกติเนี่ยพื้นที่ที่ดินของเราเนี่ยจะต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมคือก่อนที่เราจะทำการเพาะปลูกเนี่ยเราจะต้องทำให้ที่ดินของเราเป็นสีฟ้าแต่ว่า Farming Simulator 22เนี่ยเขาจะมีระบบการเตรียมหน้าดินเข้ามาด้วยซึ่งก็คือเราจะต้องซื้อเครื่องมือบดพื้นดินให้มันเป็นซีดเบสก็คือเราจะต้องมาทำให้ที่ดินของเราเป็นสีเขียวน้ำทะเลนะครับนี่นะครับซีดเบสเนี่ยให้มันเป็นสีนี้นะครับนี่อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการไถปรับหน้าดินเตรียมหน้าดินก่อนการเพาะปลูกเนี่ยก็คืออุปกรณ์2เครื่องนี้นะครับก็คือให้มาที่โหมดโรลเลอร์นะครับอุปกรณ์2เครื่องนี้ใช้งานเหมือนกันถามว่าถ้าเราไม่เตรียมหน้าดินได้ไหมก็ได้ครับเราไม่เตรียมหน้าดินเราทำการเพาะปลูกเลยก็ได้แต่ว่ามันจะทำให้เราได้ผลผลิตน้อยลงแต่ถ้าเราทำการเตรียมหน้าดินก่อนการเพาะปลูกเนี่ยมันจะทำให้เราได้ผลผลิตเยอะขึ้นเห็นไหมครับพอเราไถหน้าดินปุ๊บหน้าดินของเรามันก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วนะครับนี่จากสีฟ้าเป็นสีเขียวน้ำทะเลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้หมดทั้งแปลงเลยเอาละครับหลังจากที่เราไถเตรียมหน้าดินเสร็จพื้นที่ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีน้ำทะเลนะครับคือตอนนี้ที่ดินของเรามันเป็นซีดเบสละพื้นดินเหมาะแบบพื้นดินพร้อมสำหรับการเพาะปลูกต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อเครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์คือเราจะปลูกข้าวโพดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาซื้อเครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอุปกรณ์ที่ใช้ในการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดก็อยู่ตรงนี้ครับหมวดนี้นี่ครับอุปกรณ์เหล่านี้คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกข้าวโพดก็คือให้มาดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ทางขวาเนี่ยมันจะมีรูปข้าวโพดรูปทานตะวันรูปถั่วเหลืองรูปซูก้าบีทแล้วก็รูปฝ้ายซึ่งวันนี้เราจะมาปลูกข้าวโพดนะครับเราก็เลือกอุปกรณ์ได้เลยตามใจชอบขนาดเล็กกลางใหญ่ก็จัดมาเลยครับแล้วก็เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์บางเครื่องเนี่ย
สามารถใส่ปุ๋ยได้ด้วยนะพูดง่ายๆก็คือว่าหว่านเมล็ดพันธุ์ไปพร้อมกับการใส่ปุ๋ยแต่ว่าอุปกรณ์บางชิ้นเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยไม่ได้ยกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างเครื่องนี้เครื่องนี้เนี่ยใส่ปุ๋ยไม่ได้เครื่องนี้จะหว่านเมล็ดพันธุ์ได้อย่างเดียวนะครับอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในการเลือกใช้อุปกรณ์การเกษตรเนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์การเกษตรให้มันสัมพันธ์กับรถแทรกเตอร์ด้วยเพราะว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่แต่เราใช้รถแทรกเตอร์คันเล็กมันก็ทำงานไม่ได้ดังนั้นเราใช้อุปกรณ์การเกษตรขนาดไหนเราก็ต้องเลือกใช้รถแทรกเตอร์ให้เหมาะสมคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอุปกรณ์การเกษตรชิ้นไหนต้องการรถแทรกเตอร์ขนาดเท่าไหร่คำตอบอยู่ตรงนี้ครับให้มาดูตรงนี้อุปกรณ์การเกษตรแต่ละชิ้นจะบอกสเปคว่าเขาต้องการรถแทรกเตอร์ขนาดไหนที่จะมาใช้เขาทำงานยกตัวอย่างเครื่องนี้เครื่องทางขวาสุดต้องการรถแทรกเตอร์ที่มีขนาดเครื่องยนต์350 HP คราวนี้เราก็มาดูว่าเอรถแทรกเตอร์คันไหนที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า350 HP บ้างไหมนะพอเราหาเจอเราก็เลือกซื้อมาเลยครับและที่สำคัญรถแทรกเตอร์เนี่ยมันสามารถตกแต่งได้ด้วยเช่นเราอยากจะเปลี่ยนขนาดเครื่องยนต์เนี่ยครับอัปเกรดเครื่องยนต์อัปเกรดล้ออัปเกรดอะไรนะครับเนี่ยก็สามารถตกแต่งได้เปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีเปลี่ยนป้ายทะเบียนก็ว่ากันไปนะโอเคหลังจากที่ซื้อเครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์เสร็จเดี๋ยวเราจะมาซื้อถังเมล็ดพันธุ์ถังเมล็ดพันธุ์ในเกมนี้ก็มีหลายแบบนะอันนี้1อันก็1อันคือให้ดูสัญลักษณ์นะครับนี่ให้ดูสัญลักษณ์นี่สัญลักษณ์เมล็ดพันธุ์แล้วก็อันนี้อีก1อันคือมันใช้งานได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเออแล้วก็ลืมซื้อปุ๋ยแป๊บนึงปุ๋ยก็เหมือนกันนะปุ๋ยก็มีหลายแบบนะครับอันนี้1อันแล้วก็อันนี้อีก1อันอันนี้ครับอันนี้อีก1อันคือเราต้องดูสัญลักษณ์นะครับเราต้องดูสัญลักษณ์อันไหนเป็นสัญลักษณ์ปุ๋ยอันไหนเป็นสัญลักษณ์เมล็ดพันธุ์นะเราต้องดูให้ดีสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มันก็แบบอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะเพราะว่าเกมนี้รายละเอียดมันเยอะขนาดคนที่เล่นมานานอย่างผมยังลืมอ่ะบางทีอ่ะคนที่เล่นมานานอย่างผมบางครั้งก็ยังจำไม่ได้เลยว่าอะไรทำยังไงบ้างเอาล่ะครับก่อนที่เราจะมาทำการหว่านเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านมาดูที่โหมดฤดูกาลก่อนคืออย่างนี้ครับ Farming Simulator 22เนี่ยเขาจะมีระบบฤดูกาลเข้ามาด้วยคือรายละเอียดตรงส่วนนี้ก็ประมาณว่าฤดูไหนใช้ในการปลูกผักแล้วก็ฤดูไหนใช้ในการเก็บเกี่ยวสีเขียวๆคือสีเขียวๆคือฤดูที่ใช้ในการปลูกผักส่วนสีส้มๆเนี่ยคือฤดูที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวคือพืชผักแต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะมีฤดูปลูกแล้วก็ฤดูเก็บเกี่ยวไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นข้าวสาลีข้าวสาลีต้องปลูกในฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็มาเก็บเกี่ยวในฤดูร้อนนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาปลูกข้าวโพดใช่ไหมเราก็มาดูว่าข้าวโพดเนี่ยปลูกในฤดูไหนนะครับข้าวโพดอยู่นี่ครับคอนข้าวโพดปลูกในฤดูใบไม้ผลิ
ช่วงเดือนเมษายนนะครับนี่มันจะมีช่วงเดือนด้วยนะครับนี่12เดือนช่วงเดือนเมษายนก็ดูใบไม้ผลิจะปลูกข้าวโพดแต่ว่าตอนนี้เราปลูกไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเดือนมีนาคมเดี๋ยวเราจะมาเร่งเวลาไปเดือนเมษายนนะครับเอาละครับหลังจากที่เราเร่งเวลามาตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเดือนเมษายนละเดี๋ยวเราจะมาทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลงไปในแปลงผักนะครับเอาละครับหลังจากที่เราทำการหว่านเมล็ดพันธุ์เสร็จเดี๋ยวเราจะมาทำการเร่งเวลานะครับเพราะว่าฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเนี่ยมันอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเร่งเวลาจากฤดูใบไม้ผลิไปฤดูใบไม้ร่วงนะครับหรือไม่เราก็มาดูตรงนี้ก็ได้นี่ครับถ้าแปลงผักของเรายังเป็นสีเขียวแสดงว่าข้าวโพดของเรายังไม่โตเก็บเกี่ยวไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมาทำการเร่งเวลาไหนดูซิแปลงผักของเราเป็นยังไงบ้างเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้แปลงผักของเราเนี่ยมีวัชพืชงอกขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็ได้ถ้าแปลงผักของเราเป็นสีชมพูแสดงว่าวัชพืชมันงอกขึ้นมาแล้วนะมันงอกขึ้นมาแล้วครับวัชพืชขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำการกำจัดวัชพืชออกไปจากแปลงของเราให้หมดเพราะว่าวัชพืชเนี่ยมันเป็นศัตรูตัวสำคัญในการปลูกผักทำฟาร์มเราจะต้องทำการกำจัดมันไปให้พ้นเอาละครับวิธีกำจัดวัชพืชก็คือให้เราซื้อรถพ่นยานี่ครับแล้วก็ซื้อน้ำยาฆ่าวัชพืชด้วยน้ำยาฆ่าวัชพืชก็อยู่ตรงนี้ครับจำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับว่าสัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์ของน้ำยาฆ่าวัชพืชนะครับฉีด
เอาละครับมาดูซิตอนนี้แปลงผักของเรากลับมาเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมละวัชพืชที่เป็นสีชมพูหายไปหมดจากแปลงผักของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเร่งเวลากันต่อเอาละครับในที่สุดตอนนี้เราก็อยู่ในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเดี๋ยวเราจะมาทำการเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะครับตอนนี้แปลงของเราเป็นสีส้มแล้วนะครับก็คือเราสามารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้แล้วนี่เห็นไหมครับต้นข้าวโพดเหลืองอารามเชียวนี่นะครับไหนไปดูสิโอ้มุดมุดมุดดงข้าวโพดครับหุ้ยมันจะมีผีมั้ยเนี่ย huh? เอาอีกแล้วผมเกิดความมโนอีกแล้วมันจะมีผีมั้ยเนี่ยคือมันจะมีแบบโอ้โลเคชั่นแบบนี้เหมาะแก่การทำหนังผีมากนะเนี่ยเอาละครับรถเก็บเกี่ยวข้าวโพดก็คือให้มาซื้อตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรถเก็บเกี่ยวข้าวโพดนี่มีหลายคันครับมีหลายไซส์มีหลายยี่ห้อแล้วก็หัวเก็บเกี่ยวที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าวโพดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือหัวเก็บข้าวโพดไปเก็บเกี่ยวข้าวโพดอ่ะเอาละครับหลังจากที่เราทำการเกี่ยวข้าวโพดเสร็จ
เดี๋ยวเราจะนำผลผลิตข้าวโพดไปขายนะพ่วงบรรทุกที่ใช้ในการบรรทุกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในโหมดนี้นะครับนี่มีหลายมีหลายพ่วงให้เราเลือกนะครับแล้วก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับว่าพ่วงไหนเนี่ยบรรทุกอะไรได้บ้างเพราะว่าไอ้ที่บรรทุกของเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันก็บรรทุกของไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยอันนี้มันก็จะบรรทุกของได้ไม่กี่อย่างเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยบรรทุกของได้เยอะนะนี่เห็นไหมคือแต่ละพ่วงแต่ละที่เก็บบรรทุกเนี่ยมันก็จะเก็บของไม่เหมือนกันดูให้ดีด้วยนะครับในรายละเอียดสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยมันจะบอกว่าพ่วงแต่ละอันเนี่ยบรรทุกอะไรได้บ้างต่อมาครับวิธีขายของก็ให้มาที่โหมดนี้ครับแล้วก็มาตรงคำว่าข้าวโพดแล้วก็มาดูว่าในเมืองของเราเนี่ยมีสถานที่ไหนมีร้านค้ามีห้างสรรพสินค้าที่ไหนบ้างที่รับซื้อข้าวโพดของเราก็นำไปขายแต่ผมแนะนำว่าที่ไหนให้ราคาดีสุดเราก็นำไปขายที่นั่นนะครับมันจะมีการบอกราคาอยู่ว่าเนี่ยนะว่าแต่ละที่เนี่ยให้ราคาเท่าไหร่ซึ่งวันนี้ผมจะเอาไปขายที่แรกพอเราเลือกสถานที่ได้ก็ให้เรามากดแท็กเพื่อมาร์กจุดในแผนที่ว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเพราะว่าเมืองของเราเนี่ยแผนที่ของเรามันเป็นแผนที่ขนาดใหญ่บางทีเราหาไม่เจอไงว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้าเรามาร์กจุดบนแผนที่ GPS มันก็จะบอกว่าสถานที่ที่เราจะไปอยู่ตรงไหนซึ่งก็คือตรงนี้ครับที่มันกระพริบอยู่แต่ถ้าเรายังไม่อยากนำข้าวโพดไปขายเราก็สามารถนำข้าวโพดเนี่ยไปเก็บในยุ้งฉางได้นะสำหรับคนที่ไม่อยากนำข้าวโพดไปขายก็สามารถนำมาเก็บเอาไว้ก่อนอาจจะเก็งกำไรอาจจะตึงราคาเอาไว้รอให้ราคาข้าวโพดสูงกว่านี้แล้วค่อยไปขายก็ว่ากันไปนะนะครับและนี่ก็คือวิธีการนำข้าวโพดมาเก็บไว้ในยุ้งฉางแต่ถ้าเราไม่อยากนำข้าวโพดมาเก็บไว้ในยุ้งฉางเราก็สามารถนำผลผลิตของเราไปขายได้เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่เราจะนำผลผลิตของเรามาขายโอเคเอาละครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนไถปรับหน้าดินหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเสร็จเราก็จะต้องมาทำการไถปรับหน้าดินแล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าในการทำฟาร์มเนี่ยเราสามารถจ้างคนงานได้นะคือเราสามารถจ้างคนงานให้เขามาทำงานแทนเราได้ยกตัวอย่างเช่นบางทีเราต้องไปทำงานอย่างอื่นไงบางทีเราอาจจะต้องไปเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยหรืออาจจะไปทำงานอย่างอื่นเราสามารถจ้างคนงานได้ด้วยการกดตัว H
นะครับกดตัว head เพื่อจ้างคนงานแล้วคนงานมันก็จะทำงานแทนเรานะแต่ถ้าเราไม่อยากจ้างคนงานเราก็ทำเองก็ได้ครับประหยัดเงินเพราะว่าในการจ้างคนงานเนี่ยเราจะต้องเสียเงินด้วยนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการไถปรับหน้าดินอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับอยู่ในโหมดนี้ก็มีหลายไซส์หลายขนาดก็เลือกมาใช้ได้เลยครับหลังจากที่เราทำการไถปรับหน้าดินเสร็จเนี่ยแล้วพื้นดินมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับใครก็ตามที่เล่นเกมฟาร์มแล้วไถปรับหน้าดินแล้วที่ดินมันเป็นแบบนี้เนี่ยคือผมจะอธิบายว่าตอนเนี้ยที่ดินของเราเนี่ยมันเป็น stubble tillage นี่ครับมันเป็น stubble tillage ซึ่งแปลว่าในดินของเราเนี่ยมันมีตอฝังอยู่ก็คือตอข้าวโพดที่เราไถไปเมื่อกี้ครับมันยังไถออกไปไม่หมดซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการไถตอข้าวโพดที่ฝังอยู่ในดินเนี่ยออกไปอีกทีนึงนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการไถตอข้าวโพดก็คืออุปกรณ์เครื่องนี้แหละครับมันจะอยู่ในโหมดนี้นี่ครับเครื่องนี้นะเอาไว้ใช้ไถตอ stubble tillageเห็นไหมครับตอที่ฝังอยู่ในดินมันก็จะออกไปจมูกเลยครับนี่เห็นไหมเห็นเนื้อดินเนื้อตอนนี้นะครับเราต้องถ่ายให้หมดนะอย่าให้เหลือนะครับเราต้องถ่ายให้หมดนะเอาละครับหลังจากที่เราทำการไถตอออกจากพื้นดินเนี่ยที่ดินของเราก็กลับมาเป็นสีฟ้าดังเดิมเอาละครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการเก็บก้อนหินที่อยู่บนพื้นดินอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บก้อนหินก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในโหมดนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3เครื่องก็สามารถเลือกชื่อมาใช้ได้เลยครับ สามารถเลือกซื้อมาใช้ได้เลยครับ ขออภัยครับแหมเอาละครับหลังจากที่เราทำการเก็บก้อนหินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำก้อนหินไปขายวิธีการขายก้อนหินก็เหมือนกับการขายข้าวโพดเมื่อสักครู่นี้ก็คือให้มาที่โหมดนี้แล้วก็มาตรงนี้ครับเพื่อดูว่ามีสถานที่ไหนรับซื้อก้อนหินของเราบ้างซึ่งแน่นอนว่าในเมืองของเราเนี่ยมีที่รับซื้อก้อนหินที่เดียวเราก็มากดแล้วก็กดแท็กแล้วก็มาดูว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนี้ครับไปเอาละครับและนี่ก็คือขั้นตอนการขายหิน
เอาละครับสำหรับวันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นลุล่วงไปได้ด้วยดีสำหรับการทำฟาร์มสอนทำฟาร์มข้าวโพดนะผมหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงจะเข้าใจว่าการปลูกข้าวโพดการเก็บเกี่ยวการไถหน้าดินการเตรียมดินการกำจัดวัชพืชขั้นตอนแต่ละขั้นตอนทำยังไงผมก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยคงจะเข้าใจเอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวจากลากันไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือจะกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆได้จากทางช่องของเราก็เชิญกด Subscribe ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจากลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ